สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827724วรรคตามด้วยข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ CL หลายยนต์ศูนย์รวมหลายรถยนต์ครบวงจรขอบคุณ Landstop เบรกมั่นใจใช้ Landstop 022246580-2อ้าวมีสายเข้านะครับเปิดสายนะครับแล้วก็รับสายแรกเลยคุณณัฐพลฮะว่าไงจ๊ะฮัลโหลครับสวัสดีครับ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 อาจารย์ทั้ง3ท่านพอดีผมมีปัญหาเกี่ยวกับ Fortuner 2013นะครับครับผมขับไปแล้วก็ไปจอดนะฮะอาการที่เป็นคือพอไปจอดรถเนี่ยผมกําลังจะดับเครื่องมันดับก่อนผมนะฮะอยู่ดีมันดับเองเลยกําลังจะปิดสวิตช์กุญแจใช่ครับผมกําลังจะปิดแต่ผมยังไม่ทําอะไรเลยคือจอดรถผมกําลังขับมาจอดนิ่งปุ๊บดับไปเลยอ่ะมันสักครู่หนึ่งมันจะดับมันดับเองมันดับก่อนผมนะครับครับคอมพิวเตอร์รุ่นอะไรฮะขอรุ่นย่อยผมเป็น Fortuner 2.5V 2.5V ปี2013โฉมก่อนปัจจุบันนะครับครับโฉมก่อนปัจจุบันก็คือมันเป็นเลเวลแล้วนี่พี่ 2.5V 2.5V ตัวนี้ถ้าเป็นหน้าแชมป์แล้วครับหน้าแชมป์น่าจะเป็นหน้าแชมป์ที่เขาเรียกหน้าแชมป์ก่อนเป็นรีโวใช่ไหมก่อนครับก่อนครับฟอร์จูเนอร์โฉมเก่าครับโอเคหน้าสุดแล้วเวลาขับก็แปลว่าปกติดีทุกอย่างปกติทุกอย่างเลยฮะเป็นอย่างเดียวตอนหมายถึงว่าถ้าอันนี้คือก่อนจะดับเครื่องแปลว่าถ้าขับอยู่แล้วรถติดไฟแดงขับอยู่ปกติขับอยู่ปกติทุกอย่างเลยพี่แล้วถ้ารถติดนะติดไฟแดงอย่างเงี้ยหรือจอดแล้วก็ดับคือผมขับไปในระยะทางประมาณกิโลเศษเองแล้วถ้าเกิดพี่ติดไฟแดงอ่ะแล้วพี่จอดติดไฟแดงอ่ะตอนนี้ผมไม่ได้ติดไฟแดงครับผมไปจอดในสถานที่จอดรถอ๋อคือแล้วผมกำลังจะลงจากรถแค่ระยะทางใกล้กันประมาณแค่กิโลเดียวเองโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อพี่ลองสมมติถ้าพี่ขับไปเซเว่นน่ะพี่ไปจอดหน้าเซเว่นถ้าพี่ออกนอกสถานที่แล้วมันจะดับไหมคือตอนนี้ถ้าสมมติสถานการณ์อย่างนั้นอ่ะจะจอดเซเว่นหรือตรงไหนก็ตามมันดับหมดอ่ะคือตอนนี้พี่เขาขับไปคือรถวิ่งมาประมาณกิโลนึงไงถ้าจอดเมื่อไหร่ดับเลยโอเคพอผมจอดปุ๊บแล้วมันแล้วสตาร์ทอีกทีติดไหมครับมาเครื่องติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดับเป็น10รอบอ่ะที่ผมลองทำดูมีไฟอะไรโชว์ที่หน้าปัดไหมฮะไฟที่หน้าปัดปกติฮะไม่มีอะไรพิเศษเลยไม่มีอะไรโชว์เลยเพิ่งเป็นครั้งแรกป่ะครับเพิ่งเป็นฮะวันนี้ป่ะครับมันเป็นมาประมาณ3สัปดาห์แล้วตอนนี้ผมเอารถสไลด์ยกไปที่ศูนย์โตโยต้าแล้วแล้วรถคันนี้พี่ใช้ทุกวันไหมครับรถผมใช้ทุกวันครับพี่ดูไส้กรองโซล่าครับนะฮะตอนนี้ผมจะเรียนอาจารย์อย่างนี้ว่าครับรถผมตอนนี้มันขึ้นรถสไลด์ไปแล้วไปอยู่ที่ศูนย์ของโตโยต้าแล้วครับเขาวิเคราะห์อาการสารพัดอย่างเลยผมก็มืดแปดด้านเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยทางศูนย์บอกว่าเขาสลับกล่องกับคันอื่นมันอาการคันอื่นก็เป็นเหมือนกับผมเขาเอากล่องคันของอีกคันหนึ่งมาใส่กล่องคันผมแล้วปรากฏว่ามันสตาร์ทได้ปกติใช่ครับก็อันนี้สัญญาณเบื้องต้นก่อนคือกล่องมีปัญหาใช่ฮะเขาตีความเลยว่าตอนนี้เขาฟันธงว่ากล่องมีปัญหา 100% เขาครับแล้วเดี๋ยวฮะมันต้องมีอะไรเพิ่มเติมนิดนึงรถคันนี้คือกล่อง ECU เนี่ยมันจริงมันไม่ได้เสียง่ายๆนะครับโดยเฉพาะคันนี้รถปี13รถยังใหม่อยู่เลยไอ้กล่องตัวนี้มันเป็น32บิตด้วยนี่ใช่ที่กล่องรถยังใหม่อยู่ปัญหาก็คือรถคันนี้มีการติดตั้งอะไรเพิ่มเติมไหมฮะระบบไฟฟ้าสแตนดาร์ดทุกอย่างเลยครับไม่ได้ทำอะไรเลยเคยลุยน้ำท่วมไหมฮะไม่เคยครับไม่เคยติดตั้งรถใช้งานน้อยมากเลยรถ3ปี7เดือนเนี่ยใช้ระยะทางแค่38,000 กิโลคือถ้าขอเรียนอย่างนี้นะครับถ้าสมมติกล่องไม่มีการไหม้นะครับไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้นะครับแนะนำให้ลงโปรแกรมใหม่นะฮะคือผมก็ลองถามทางศูนย์ดูศูนย์บอกว่าลงไม่ได้ต้องเปลี่ยนให้เปลี่ยนกล่องอย่างเดียวใช่ครับเข้าใจแล้วแพงซะด้วยดิใช่ฮะตก50,000กว่าบาทครับ
ล้วเขาบอกว่ามีแนวทางการช่วยเหลือยังไงพี่คือตอนนี้เขาลดค่าไหลให้ผม 15% ร้อยไปลดไม่ลด B13 มันก็หมดวาระตีแล้วไม่แต่ว่ามันก็ต้องมีแนวทางการช่วยเหลือสิถูกป่ะใช่ป่ะอ้าวถูกไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นการรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยถูกป่ะถึงแม้ว่ารถมันจะหมดวาระตีก็ตามเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่อยู่ๆ ECU เสียเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่มันจะอยู่มันจะ ECU เสียแล้วมันเสียโดยที่มันไม่ใช่ว่าเราไปลุยน้ำแล้วมันเสียหรือว่ามันเกิดอุบัติเหตุมันก็เสียโดยที่มันก็ไม่น่าจะเสียแล้วรถมันวิ่งน้อยด้วยแล้วมันก็ไม่ได้เสียมาจากหนูกัดสายไฟหรือเราไปต่ออะไรที่มันทำให้มันช็อตถูกไหมล่ะครับมองในมุมนี้ถูกไหมฮะใช่ไหมใช่ป่ะเพราะอยู่ๆมันก็เกิดว่า ECU มันก็เสียโดยที่รถคันอื่นมันก็ไม่น่าจะเป็นรถผมใช้มา10 ปีเห็นมันเสียเลยแต่มันมีเงื่อนไขก็คือก็เข้าใจไงแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องขอความเห็นใจกับทางโตโยต้าอันนี้อีกเรื่องนึงอาจจะรับผิดชอบร่วมกันคนละครึ่งจ่ายคนละ25,000ก็ยังมีความรู้สึกสบายใจกว่าถูกไหมคุณนัทพลอืมใช่ครับอาจารย์แต่ตอนนี้รถผมไม่ได้ออกจากศูนย์นี้ผมไปออกอีกศูนย์นึงไม่เป็นไรครับผมว่ามันจะออกจากศูนย์ไหนก็ตามก็ต้องโตโยต้าเมืองไทยก็ต้องรับก็ต้องงับเงื่อนไขมาคุยผมว่าอย่างนี้คุณนัทพลอาจจะต้องปรึกษากับทางสู่ลูกค้าสัมพันธ์กับ Toyota Motor ประเทศไทยลองโทร call center ลองโทรเข้าไปที่ call center ก่อนว่าเรามีเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราก็ลองคุยกับเขาว่ารถเราเป็นแบบนี้ครับแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ทาง Toyota เนี่ยลองดูซิครับว่ามีแนวทางการช่วยเหลือผมได้ยังไงบ้างครับอาจจะต้องพูดว่าสภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ผมไม่มีปัญญาจ่ายหรอก 50,000 กว่าบาทคุณจะเอาตังค์ที่ไหนมาให้ผมมานั่งจ่าย 50,000 กว่าบาทดูซิครับว่าช่วยเหลือกันได้ยังไงคนละครึ่งมั้ยรับผิดชอบร่วมกันผมว่าอาจจะเป็นแฟร์ดีลนะโตโยต้าอาจจะช่วยเหลือถูกไหมฮะแล้วรถเราก็วิ่งน้อยอยู่ๆมันเกิดไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกเหตุการณ์แบบก่อนหน้านี้รถคันนี้ตรวจเช็คเข้าศูนย์ตลอดไหมฮะตอนก่อนหมดวันเข้าศูนย์ตลอดครับไม่เคยไม่ยิ่งมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดผมเชื่อว่าโตโยต้าช่วยเหลือครับใช่ต้องลองคืออันนี้มันเป็นเคสที่มันผมว่ามันสุดวิสัยอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแล้วผมเชื่อว่า Toyota ช่วยเหลือครับบริษัทใหญ่ๆพวกนี้ผมว่าเขามีเรื่องของการช่วยเหลือลูกค้าอยู่แล้วแต่ว่าแจ้งบริษัทให้ทางลูกค้าสัมพันธ์ที่ทาง Toyota Motor ประเทศไทยรับทราบแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องกลับมาที่ศูนย์แล้วเขาอาจจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้หรือไม่แน่ถ้าดีไม่ดีเขาอาจจะเคลมให้คุณนัทพลฟรีด้วยซ้ำคือผมอธิบายอย่างนี้ตอนนี้เรื่องมันอยู่แค่ที่ศูนย์บริการที่รถไปเข้าใช่ครับนะครับมันต้องทำยังไงพี่ต้องทำไงก็ได้ให้เรื่องนี้ไปถึงโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยถึงใช่ถึงบริษัทแม่ว่า ECU มันเสียได้ไงคือทำให้มันเป็นเรื่องอ่ะเอาเงี้ยใช่นะครับโทรโดยการก็วิธีการก็คือก็ต้องโทรเข้าไปที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ลูกค้าสัมพันธ์โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเพื่อให้เรื่องมันฟังว่าพี่โอ้โหพี่ค่าใช้จ่ายมันสูงขนาดนี้แล้วเรื่องของเรื่องแล้วมันก็ไม่น่าจะเสียรถโอ้โหพี่เราใช้กันมาแล้วผมก็ไม่เคยได้ใช้รถแล้วอยู่ๆมันเสียได้ไงมันจอดของมันอยู่เฉยๆแล้วผมก็ใช้รถน้อยแล้วโอ้โหอุปกรณ์มันตั้ง50,000กว่าบาทแล้วสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ตายกันพอดีแล้วขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนี้ฮะมันจะมีการถ้าเรื่องถึงบริษัทแม่นะเขาจะส่งช่างเทคนิคเข้ามาตรวจสอบถูกต้องเพื่อโดยที่พิธีนี้พี่อาจจะบอกว่าเขาอาจจะถามพี่ว่าจะขอเยียวยายังไงถ้าพี่บอกพี่ไม่มีรถใช้บอกว่าขอรถทดแทนระหว่างซ่อมอย่าเพิ่งเอาขนาดเอาให้จบก่อนเรื่องทำไมพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าให้ถ้าโตโยต้าเขาถามว่าจะให้เยียวยายังไงก็ขอรถใช้ทดแทนระหว่างซ่อมแล้วก็ดูที่ว่าจะช่วยเหลือยังไงแค่นั้นเองสองวิธีแค่นั้นง่ายๆก็เอารถอะไรมาใช้ก็ได้เขาจะให้กระบะวีโก้มาใช้เอาไปใช้พี่ครับฮะต้องให้ศูนย์บริษัทแม่รับเรื่องก่อนใช่ต้องให้เป็นเคสขึ้นมาก่อนลองติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์นะครับของ Toyota Motor ประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอแต่อันนี้ก็ต้องต้องยื่นเรื่องเองเพราะเราเป็นเจ้าของรถผมทำอะไรให้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเพื่อพี่เลือกมาเขาจะมีเลขโค้ดมาให้แล้วพี่ก็ลองดูนะครับว่าเนี่ยอันนี้อาจจะต้องขอความเห็นใจเพราะว่าเราหมดสิทธิ์การรับประกันไปแล้วแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องขอให้ทางโตโยต้าเห็นใจแต่ผมเชื่อว่าบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยเขาพร้อมวิ่งที่จะช่วยลูกค้าอยู่แล้วผมว่าเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับโตโยต้าครับผมดังนั้นหมายความว่าสุดท้ายแล้วตรวจสอบแล้วต้องไม่มีการดัดแปลงแก้ไขใดๆในตัวรถไม่เคยเลยครับอ้าวโอเคนะครับเพราะตอนที่ออกรถจากศูนย์เนี่ยผมติดตั้งมาอย่างเดียวคือไอ้ล็อกเทคอะทางศูนย์ก็เป็นคนติดตั้งให้อ๋อล็อกเบรกใช่ไหมใช่ฮะแค่นั้นเองตัวเดียวโอเคงั้นไม่เกี่ยวทุกอย่างไม่เคยโมดิฟายดีดีครับดีครับถูกต้องนั่นแหละครับพี่ก็แจ้งไปอย่างนี้เลยเพราะขอความเห็นใจให้โตโยต้าช่วยเราหน่อยครับผมเชื่อว่าลูกค้าพี่ก็เป็นลูกค้าชั้นดีกับเขาผมเชื่อว่าเขาช่วยพี่อยู่แล้ว
แล้วยังไงถ้าเกิดว่าพี่แจ้งไปแล้วยังไงได้เรื่องยังไงพี่ก็ส่งเรื่องกลับไปที่ทีมงานอีกทีแล้วเดี๋ยวผมอาจจะช่วยตามให้ครับพี่นะครับพี่ณัฐพลอยู่จังหวัดอะไรครับสมุทรปราการครับอ๋อแค่นี้เองใกล้ๆนี่เขาศูนย์อยู่แล้วเขาศูนย์ที่ไหนฮะเอา SCR เทียมพลักครับโอเคเขาใกล้ๆบ้านพี่อยู่แล้วสำนักงานใหญ่เขาก็สมุทรปราการอยู่แล้วใกล้ๆบ้านพี่อยู่แล้วมันมีวิธีสองวิธีนะหนึ่งก็อาจจะอย่างแรกคือโทรเข้าไปที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ก่อนครับนะของโตโยต้าแล้วก็อีกอันนึงอาจจะต้องพบกับหัวหน้าช่างผู้จัดการศูนย์เนี่ยให้เดี๋ยวเขาจะแนะนำไหมใช่ต้องพี่ไปคุยกับลูกค้าสัมพันธ์โตโยต้ามาอย่างแรกเลยโทรก่อนบอกว่าเนี่ยสปีดชาแนลแนะนำมาครับให้ขอคุยกับลูกค้าสัมพันธ์เลยอ๋อมันไม่ได้เสียง่ายๆของ ECU เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วยังไงแจ้งข่าวมาด้วยนะพี่ครับอาจารย์ฮะครับอาจารย์มีขอโทษนะมีเบอร์ของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ไหมครับตอนนี้พี่โทรถามบั๊กได้เลยครับหรือโทรถาม13ก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะรอขึ้นหน้าจอให้นะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ดีกว่านะครับแล้วพี่ก็บอกทางลูกค้าสัมพันธ์เลยว่าช่องสปีดชาแนลแนะนำมาให้คุยแบบนี้หรือจะให้เราไปเป็นตัวกลางเข้าไปช่วยก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเขาก็ติดต่อเราไปเองครับเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงครับด้วยในกรณีอย่างเงี้ยเท่าที่อาจารย์สัมผัสมาแล้วก็สามารถซ่อมได้ไหมครับซ่อมได้ครับซ่อมได้แต่อย่างแรกผมอยากให้ตัวตามออกมารับทราบเรื่องนี้ก่อนแล้วเขาจะมีแนวทางไงค่อยว่ากันอีกทีใช่ครับครับนะครับเพราะว่า ECU เนี่ยมันน้อยมากที่มันจะเสียมีปัญหาถ้าไม่ได้ทำอะไรกับมันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวต้องเบรกตอนที่ผมเลือกซื้อผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันก็คันอื่นมันมีทางออกแต่ผมอยากให้ตัวตามช่วยพี่ก่อนผมก็ไม่เคยได้ยินเรื่องกล่อง ECU Fortuner เสียยังไม่เคยได้ยินเลยดีกว่าตั้งแต่ Fortuner ออกมานี่ของพี่น่าจะเป็นเคสที่ผมเพิ่งรู้รายแรกเนี่ยครับถ้าไม่ทำอะไรกับมันนะโอเคนะครับแต่ผมอยากให้ไม่ทำอะไรเลยครับเดี๋ยวยังไงผมจะคอนแทคทั้งลูกค้าได้ครับได้ครับครับผมโอเคครับครับผมขอบพระคุณครับครับผมงั้นช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ